สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการฝากไว้ในแผ่นดิน140ปีบีกริมเวลา 16:56 นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการฝากไว้ในแผ่นดิน140ปีบีกริมซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินธุรกิจ140ปีของบีกริมในประเทศไทยโดยนิทรรศการจัดแสดงเป็น2ส่วนได้แก่เรื่องเล่าจากการสื่อสารทางไปรษณีย์ความสัมพันธ์ไทยเยอรมนีและ140ปีบีกริมที่ได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกผ่านการสื่อสารทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีอายุเก่าแก่กว่า160ปีจำนวน50ชิ้นจาก232ชิ้นซึ่งหาดูได้ยากอาทิหลักฐานการสื่อสารของผู้ก่อตั้งบีกริมหลักฐานการสื่อสารทางการทูตระหว่างกงสุลเยอรมนีและสยามหลักฐานการสื่อสารของบริษัทเยอรมนีที่เข้ามาทำธุรกิจในสยามและชุดไปรษณียบัตรที่ส่งโดยสมาคมชาวเยอรมันในบางกอกรวมทั้งซองจดหมายตาประทับตาไปรษณียกรการ์ดไปรษณียบัตรและไปรษณียบัตรรูปภาพที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แห่งการมีตัวตนอยู่จริงของบุคคลสำคัญที่สะท้อนภาพอดีตและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการคมนาคมและสภาพสังคมของทั้งสองประเทศส่วนการจัดแสดงงานศิลปะโดยศิลปินไทยร่วมสมัย15ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความอบอ้อมอารีอันเป็นแนวคิดที่บีกริมยึดถือมาตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจจวบจนปัจจุบันโดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานจะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครต่อไปซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการได้จนถึงวันที่20มิถุนายนนี้ผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2561วันนี้ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริศูนย์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยพระราชทานการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2561ซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่40โดยปีนี้จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมามีสโมสรสมาชิกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม128ทีมแบ่งเป็นเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปไม่จำกัดฝีมือชิงถ้วยพระราชทานเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดเซปักตะกร้อคู่ประชาชนชายทั่วไปประเภททีมเดี่ยวและเซปักตะกร้อ4คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมเดี่ยวเครื่องแต่งกายคนพื้นถิ่นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเช่นเครื่องแต่งกายชายไทยทรงดำเชิญชมครับในท้องถิ่นภาคกลางภาคตะวันตกของไทยมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำหรือโซงซึ่งยังสืบทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ใช้ผ้าฝ้ายย้อมสีดำจากมะเกลือผู้ชายนุ่งทั้งกางเกงขายาวและขาสั้นสวมเสื้อไทยเสื้อแขนยาวผ่าหน้าติดกระดุมเงินแบบหัวเม็ดทรงมันผู้หญิงใส่เสื้อก้อมเป็นเสื้อคอจีนผ่าหน้าติดกระดุมเงินเอวสั้นเข้ารูปพอดีตัวแขนทรงกระบอกยาวนุ่งสิ้นลายริ้วขาวคล้ายลายเปลือกแตงโมและสิ้นฝ้ายแกมไหมตีนสิ้นเป็นผ้าลายขิดผสมจกนิยมนุ่งโดยจับขอบผ้าชนกันขมวดเก็บขอบไว้ตรงหน้าท้อง
ดึงปลายสิ้นด้านหน้าให้สูงเพื่อก้าวเดินได้สะดวกไว้ผมยาวเก็บคอร์ดกล้าวแบบต่างๆตามสถานภาพและช่วงวัยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย